งการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ลงพื้นที่ณจังหวัดชุมพรระหว่างวันพฤหัสบดีที่1ถึงวันศุกร์ที่2เมษายน2564เปิดเวทีรับฟังความเห็นกลุ่มเกษตรประมงและภาคท่องเที่ยวโดยวันพฤหัสบดีที่1เมษายนลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นการประกอบอาชีพของประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์ด้านการท่องเที่ยวและด้านแรงงานจากกลุ่มตัวแทนภาคประชาชนผู้ประกอบอาชีพประมงภาคเอกชนและมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตอบข้อซักถามณห้องประชุมเรือจำลองจักรีนฤเบศรปากน้ำหลังสูงจังหวัดชุมพรผมเนี่ยโดนกระทำมาตลอด7ปีที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็ต้องยุติอาชีพนี้เมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมาแล้วผมก็มีความคิดตลอดว่าผมจะไม่หวนกลับไปอีกแล้วกับอาชีพประมงพอมาถึงวันนี้กับคณะสวที่ลงมาเนี่ยครับผมมีความเห็นมีความคิดเห็นมีเห็นแสงเรืองๆอยู่ข้างปลายอุโมงค์ว่าถ้าได้รับการแก้ไขอย่างที่ได้สะท้อนปัญหาไปอาชีพประมงอย่างผมเนี่ยโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยจะกลับมาอีกต่อมาวันศุกร์ที่2เมษายนคณะลงพื้นที่รับฟังความเห็นของเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยระบบธนาคารต้นไม้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอาหารปลอดภัยณสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนชุมพรอำเภอละแมจังหวัดชุมพรท่านน่าจะฟังแล้วก็ไปดำเนินการต่อไม่ใช่ทิ้งไว้กลางทางเนาะเนี่ยท่านอุตส่าห์ลงมาพบเนี่ยโอ้โหดีใจมากนะที่ท่านสละเวลาทั้งนั้นเนี่ยเข้าใจในบทบาทหน้าที่เนี่ยท่านไม่ว่างแต่ท่านมาพบแล้วก็ได้ฟังข้อมูลที่แท้จริงจากปากชาวบ้านเนี่ยเนาะในนามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรและก็ตัวแทนองค์กรต่างๆที่มาร่วมในวันนี้นะครับต้องขอบคุณโครงการนี้มากๆเลยฮะที่อย่างน้อยๆที่คาดหวังว่าผู้ใหญ่ที่สุดของประเทศเนี่ยได้รับทราบรับรู้ปัญหาแล้วก็ขับเคลื่อนโดยเฉพาะเดินไปตามยุทธศาสตร์20ปีของประเทศเนี่ยให้มันตรงประเด็นและเป้าหมายครับทั้งนี้ในการดำเนินงานสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นรวมถึงรวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนไปเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไปโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร